วันนี้มารีวิวข้าวหลังจากหวานไปแล้ว2 วันครับเพื่อนๆข้าวในแปลงนาที่เป็นคลิปออกมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็อันนี้หลังจากที่ผมหวานเสร็จไปแล้วนะครับ1 คืนรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ฉีดยาคุมเลยครับเพื่อนๆยาคุมที่ผมใช้ในรอบนี้มี2 ตัวครับบอกเลยครับคือแพทิลาคอร์กับไทรีเบนซ็อกซิมครับครับผมใช้2 ตัวอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่เคยฉีดยาคุมเลนแบบนี้แล้วเป็นกังวลว่าข้าวจะเกิดไหมข้าวจะงอกไหมข้าวจะขึ้นไหมครับเดี๋ยววันนี้พามารีวิวดูเลยครับเพื่อนๆว่าข้าวเกิดไหมแล้วข้าวงอกไหมนะครับตามที่เพื่อนๆหลายๆท่านเป็นกังวลครับนะการคุมวัชพืชหรือการคุมหญ้าในลักษณะคุมเลนเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นการควบคุมที่ต้นเหตุหรือต้นตอได้เรียกว่าก็ไม่100%แต่ว่ามันก็จัดว่าดีกว่าการที่ไปคุมเอาตอนที่มันเป็นต้นแล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้เราทํานาถีครับเพื่อนๆพอเวลาเราทํานาจํานวนรอบในการทํามันถี่มากเนี่ยเราก็ต้องใช้ยาคุมยาฆ่าหญ้าเนี่ยมากเป็นพิเศษถูกไหมครับทีนี้พอเวลาเราใช้ยามากเป็นพิเศษเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอะไรครับมันส่งผลให้หญ้ามันมีพัฒนาการที่สามารถที่จะต่อต้านหรือว่าสู้กับฤทธิ์ของยาได้ครับเลยทําให้เวลาเราใช้ยาคุมยาฆ่าในบางครั้งครับมันทําให้หญ้าบางชนิดนะครับมันไม่รู้สึกหรือว่าฉีดไปแล้วมันก็ไม่มีปฏิกิริยาในการตอบสนองกับยาหรือมันไม่ตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือคุมตั้งแต่ก่อนที่มันจะงอกครับก่อนที่มันจะขึ้นเนาะวันนี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับมาดูต้นข้าวนะครับมาดูว่าตอนนี้ครับเจ้าข้าวเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมตอนนี้ตั้งหนอแล้วครับเนี่ยตั้งหนอเขียวแล้วครับตั้งหนอเขียวขึ้นมาครับไอ้ที่กังวลว่ามันไม่เกิดครับเกิดครับเพื่อนๆเกิดนะครับรับประกันครับเพราะว่าผมทําวิธีนี้มาตั้งนานแล้วครับนะครับแล้วหลายๆครั้งที่ผมทําก็ล้วนแล้วแต่ว่ามันก็ผ่านการลองผิดลองถูกกับผมกับตัวผมเองมาหลายรอบครับมันจึงทําให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรานําเสนอสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหากับเพื่อนๆครับถ้าศึกษาความและทำความเข้าใจกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ผมทำในแต่ละคลิปในแต่ละตอนอย่างละเอียดมากพอครับก็จะไม่เจอปัญหาและผลข้างเคียงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางดีๆที่อยากจะให้เพื่อนๆลองเลือกครับในกรณีที่หลังจากที่เพื่อนๆหลอกวัชพืชหลอกข้าวดีดแล้ว1 รอบนะครับหลอกแล้ว1 รอบแล้วทำเทือกนาเนี่ยแล้วคุมที่เลนนะครับเพื่อนๆคุมเลนในลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะทําให้ปัญหาเรื่องวัชพืชที่มันมากในแปลงนาเราที่มันฉีดยังไงก็ไม่อยู่คุมยังไงก็ไม่อยู่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายครับมันก็จะหมดไปนะทีนี้มันก็จะมีเทคนิคเสริมอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆเห็นเรื่อยๆครับคือในช่วงที่จังหวะนี้ครับเรานับต่อไปในช่วงที่ข้าวเริ่มมีความสูงอย่างน้อยๆก็ประมาณ7-8 เซนนะครับเราก็จะไล่น้ำเลยครับเพื่อนๆฤดูนี้นับวันไม่ได้นะครับนะช่วงอากาศเย็นเนี่ยข้าวจะสูงช้าเจริญเติบโตช้าเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการสังเกตครับเพื่อนๆเราจะใช้วิธีการสังเกตต้นข้าวครับว่าต้นข้าวที่มีความสูงประมาณ7-8 เซนนี่ครับ7-8 เซนนี่ครับผมก็จะไล่น้ําเลยครับไล่น้ําท่วมเลยครับไล่น้ําให้ท่วมยอดข้าวเลยครับนะพอไล่น้ําท่วมยอดข้าวทั้งหมดเนี่ยก็พยายามรักษาระดับน้ําให้นิ่งเข้าไว้ครับยังไม่ต้องสงสารข้าวนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องสงสารข้าวนะครับยังไม่ต้องไปคิดไปกังวลว่าข้าวน้ําท่วมจะตายไหมนะครับหลังจากผ่านเวลาในการที่เอาน้ําคุมไว้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับประมาณวันที่10วันที่10เบ็ดวันที่12ครับเพื่อนๆจะเริ่มเห็นยอดข้าวแทงขึ้นเป็นยอดปลาลดขึ้นมาครับนะเป็นยอดโดพ่นน้ำขึ้นมาเลยครับนั่นแหละครับสัญญาณนั่นแหละข้าวเริ่มรู้ตัวแล้วครับนะครับแล้วข้าวก็เริ่มพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เพื่อที่จะให้ขึ้นมารับกับ UV รับกับแสงรับกับ
คาร์บอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะคายน้ำได้นะสังเคราะห์แสงได้นี่ก็เป็นเก็บสาระเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากที่เราหวานมาแล้ว2 วันนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆเห็นว่าภาพจากแปลงนาของผมนะที่ไอ้รถติดหลมหน้าลอยวินล้อยกนั่นนะครับนี่แหละแปลงนี้แหละครับนะตอนนี้ก็เป็นเทือกแบบนี้ครับแล้วก็ต้นข้าวก็เกิดแล้วครับนะเกิดแล้วก็ภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งโดยทั่วไปครับมันก็จะไม่มีอะไรมากมันก็จะประมาณนี้ครับ